สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนีฟและหนังที่ผมจะมาสปอยฟังวันนี้เป็นหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อเรื่องว่า The World of Kanako หนังเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเข้าไปในโลกอันเซ็งเคร่งของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่าผ่านเรื่องราวของตัวละครหญิงสาวมัธยมปลายที่สวยและก็น่ารักอย่างกับนางฟ้าและเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่านางฟ้าอเวจีเรื่องราวในหนังมันจะลุ้นและสนุกมากขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิคช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่อากิคาสุฟูจิชิมะอดีตตำรวจพันหลุดโลกที่เขานั้นก็พัวพันกับคดีฆ่าคนตายจึงทำให้ตอนนี้เขาต้องลาออกจากกรมตำรวจแถมปัจจุบันตัวเขานั้นก็ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มัวแต่ดื่มเหล้าและจมอยู่กับความเจ็บปวดและเท่านั้นยังไม่พอเขายังเป็นพวกชอบขี้โมโหและชอบใช้ความรุนแรงด้วยเพราะตัวเขาเองนั้นก็เสียครอบครัวและก็งานที่เขารักไปอยู่มาวันหนึ่งฟูจิชิมะเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเมียเก่าว่าคานาโกะลูกสาววัยมัธยมของเขานั้นเธอได้หายตัวออกจากบ้านไปซึ่งแท้จริงแล้วฟูจิชิมะตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจสองแม่ลูกคู่นี้สักเท่าไหร่ซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเมียของเขานั้นก็ดันแอบไปมีชู้แต่ทว่าพอเขารู้ข่าวเกี่ยวกับการหายตัวของลูกสาวเขานั้นฟูจิชิมะเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับมาหาเมียเก่าของเขาเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคานาโกะก่อนที่เธอนั้นจะหายตัวไปและหลังจากที่เข้ามาในห้องนอนของคานาโกะเขาก็พบว่าลูกสาวของเขานั้นก็มีแต่เสื้อผ้าดีๆราคาแพงๆใส่และตอนนั้นยังไม่พอเขาก็ยังเจอผงอะไรบางอย่างที่วางอยู่ในกล่องของเข็มฉีดยาฟูจิชิมะเขาจึงรู้ทันทีว่าตอนนี้มันต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับลูกสาวเขาเป็นแน่และหลังที่เขาพูดถามข้อมูลของลูกสาวกับเมียเก่าเขาไปแต่ทว่าผู้ที่เป็นแม่อย่างเธอนั้นกลับไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคานาโกะเลยสักนิดแถมยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าลูกของเธอนั้นไม่กลับบ้านมากี่วันแล้วฟูจิชิมะเขาก็เลยตัดสินใจพูดบอกกับเธอไปว่าเดี๋ยวฉันจะตามหาตัวเธอต่อเองและหลังจากนั้นฟูจิชิมะเขาก็พยายามตามหาเบาะแสสอบถามข้อมูลกับเพื่อนๆของลูกสาวของเขาทั้งโมริชิตะและก็นางอโนะและหลังจากนั้นเขาก็ไปพบหมอประจำตัวของคานาโกะแต่ดูว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรในการตามหาตัวลูกสาวของเขาเลยซึ่งมันก็มีอยู่เบาะแสหนึ่งนั่นก็คือคานาโกะเธอก็เคยมีแฟนที่ชื่อว่าโอกาตะแต่เขานั้นก็คิดสั้นและก็ตายไปตั้งแต่ตอนม.2และหลังจากที่เขาพยายามตามสืบหาข้อมูลเบาะแสของลูกสาวฟูจิชิมะเขาก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้คานาโกะเธออาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายผู้คนและเพื่อนๆที่อยู่ล้อมรอบตัวของเธอนั้นมันก็มีแต่เด็กเกเรมีปัญหาและก็ติดยาด้วยกันทั้งนั้นและหลังจากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจมาที่โรงเรียนเพื่อสอบถามและพูดคุยกับครูประจำชั้นของคานาโกะแต่ทางด้านคุณครูเธอก็เลยพูดแล้วก็เล่าให้กับฟูจิชิมะฟังว่าตั้งแต่โอกาตะตายคานาโกะเธอก็เปลี่ยนไปและรับความตายของโอกาตะไว้เพียงคนเดียวและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มโดดเรียนหน้าตามักซีดเซียวไม่ยิ้มแล้วก็ไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเข้าไปพัวพันกับเด็กนักเรียนที่เล่นยาและหลังที่ฟูจิชิมะเขารู้หลายชื่อเพื่อนชั่วจากครูเขาเลยโทรไปหานักสืบรุ่นน้องอย่างนักสืบอาซาอิให้เขานั้นช่วยสืบหาประวัติของเพื่อนๆกลุ่มนี้และในที่สุดเขาก็รู้มาว่าไอ้หนุ่มเจาะจมูกคนนี้ชื่อของเขาก็คือมาสึนางะแถมไอ้เด็กหนุ่มคนนี้เขาก็ยังทำงานกับแก๊งยากุซ่าอีกด้วยฟูจิชิมะจึงรีบกลับบ้านมาพูดบอกกับเมียเก่าของเขาว่าหากเราเจอตัวพวกมันเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วว่าลูกสาวของเรานั้นอยู่ที่ไหนกันแต่ดูว่าจู่ๆเมียเก่าของเขานั้นเกิดพูดไม่ถูกหูขึ้นมาจึงทำให้ฟูจิชิมะเขาปลีแตกบวกความแค้นที่ยังจำฝังใจตอนที่เมียรักของเขานั้นแอบไปเล่นชู้กับคนอื่นและกลางดึกของคืนวันนี้เองเขาก็เลยตัดสินใจจับเมียเก่าทำการจุกกระดุ๋ยขืนใจเธอโทษฐานที่เธอนั้นเคยแอบนอกใจและแอบไปมีชู้กับชายอื่นเช้าวันต่อมาหลังที่เสร็จกิจแล้วฟูจิชิมะเขาก็ตรงไปที่บ้านของมัตสึนางะแต่ทว่าตัวของเขานั้นกลับถูกลูกน้องของมัตสึนางะทำร้ายและก็ทุบพร้อมกับลากตัวของเขานั้นมาที่ด้านในรถและที่สวยไปยิ่งกว่านั้นจู่ๆมันก็มีแก๊งยากุซ่าอีกกลุ่มโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาจัดการปิดจ็อบทุกคนที่อยู่ด้านในรถพร้อมกับลากตัวมัตสึนางะและฟูจิชิมะไปและพอเขาฟื้นตื่นขึ้นมา
ขาก็พบว่าตัวของคนนั้นก็นอนหมดสติอยู่ที่บริเวณใต้ทางด่วนแถมพวกนักสืบแล้วก็ตำรวจยังแห่มาทำคดีนี้กันอีกเพียบทางด้านนักสืบอาซาอิเขาก็เลยพูดต่อกลับอดีตตำรวจรุ่นพี่อย่างฟูจิชิมะไปว่าไอเด็กที่ชื่อมัตสึนางะมันถูกคนของแก๊งตัวเองกับแก๊งยากุซ่าไล่ล่าจนต้องมาตายอนาถแบบนี้และหลังจากนั้นทางด้านฟูจิชิมะเขาก็ได้ไปดักเจอกับโมริชิตะเพื่อนของลูกสาวของเขาอีกครั้งเพราะครั้งที่แล้วตอนที่เขาเจอเธอเขาก็รู้ทันทีว่านางอโนะเพื่อนสนิทอีกคนของเธอนั้นต้องผัวพันเกี่ยวกับเรื่องยาและก็แก๊งของมัตสึนางะอย่างแน่นอนแต่ทว่าคำตอบที่ได้กลับไปนั้นนั่นก็คือคนที่เป็นตัวการขายยาในโรงเรียนนั่นก็คือคานาโกะและลูกสาวคุณนั่นแหละที่เป็นคนทำลายชีวิตของนางอโนะแถมยังหลอกลากเพื่อนๆของฉันไปขายตัวอีกภาพก็ย้อนกลับไปที่อดีต3ปีก่อนหน้านี้มันก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอซึ่งตรงคนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคานาโกะแต่ทว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นไอก็ถูกเพื่อนบูลลี่แกล้งและก็รังแกเขามาดูตลอดซึ่งถ้าหากวันไหนชุดนักเรียนของเขาไม่คลุกฝุ่นหรือเปื้อนเลือดมันก็คงถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติและในขณะที่เขากำลังล้างคราบเลือดอยู่นั้นไอก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตสวยงามที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นก็คือคานาโกะหญิงสาวที่ชอบหัวเราะและมีรอยยิ้มที่สดใสหลังที่เธอยืนพายกับเขาทำการเช็ดคราบเลือดไอก็เริ่มรู้สึกชอบและก็แอบหลงรักคานาโกะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ทางด้านคานาโกะนั้นเธอก็มีคนรักอยู่แล้วแต่คนรักของเธอที่ชื่อโอกาตะเขากลับต้องอายุสั้นจึงทำให้ตัวของเธอนั้นต้องมาร่วมงานศพของคนรักตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กและเมื่อ3ปีที่แล้วที่งานศพของโอกาตะซึ่งทุกคนก็ต้องตกใจเพราะภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นก่อนที่จะทำการปิดฝาโรงนั้นนั่นก็คือคานาโกะเธอค่อยเดินไปหาคนรักของเธอพร้อมมาก้มหน้าลงไปจุ๊บปากของโอกาตะเพื่อบอกลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากนั้นไอกับคานาโกะทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนับวันไอยิ่งตกหลุมรักและเริ่มอยากจะพัฒนาความรู้สึกและขยับความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นให้มากขึ้นไปกว่านี้แต่ทว่าเขาก็ไม่กล้าทำได้เพียงแต่แอบเก็บลูกของเธอเอามาแปะไว้ที่ข้างฝาผนังพร้อมกับเอามือทำการขัดจรวดเพื่อให้หายคิดถึงเพื่อทว่าคืนนี้เขาจะได้นอนหลับสบายตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลังที่ฟูจิชิมะเขาคุยกับโมริชิตะเสร็จเขาก็ร้องขอให้เธอนั้นพาไปหานางอโนะเพื่อทว่าอาจจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่พอมาถึงพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะสถานที่ที่โมริชิตะพามานั้นมันกลับมีคนนอนตายเกลื่อนและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือนางอโนะเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองและหลังจากนั้นโมริชิตะเธอตัดสินใจให้กุญแจดอกหนึ่งกับฟูจิชิมะไปและหลังที่เขาทำการไขเปิดออกดูในล็อกเกอร์ตู้นี้มันก็มีภาพของเหยื่อที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีและหนึ่งในนั้นมันก็มีโอกาตะแฟนหนุ่มของลูกสาวของเขาอยู่ในนั้นด้วยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นไอเพื่อนร่วมห้องของเธอเขาก็เป็นเหยื่อที่โดนคานาโกะหลอกมาให้พวกเศรษฐีแก่พวกนี้ผู้ยี่ผู้ยำเขาทางด้านประตูหลังซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ไอเขารู้สึกผิดหวังและแค้นคานาโกะเป็นอย่างมากซึ่งพอทางด้านฟูจิชิมะเขารู้ว่าเศรษฐีแก่ที่ใส่ชุดนักเรียนหญิงที่อยู่ในภาพถ่ายใบนี้มันคือสารวัตรมิอุระเขาจึงส่งหลักฐานบางส่วนให้กับนักสืบรุ่นน้องพร้อมกับพูดถามกับเขาว่าพวกเด็กๆที่ตายไปมันเป็นฝีมือของเขาใช่ไหมเพราะเบอร์สุดท้ายที่นางอโนะเธอโทรก่อนตายเธอก็โทรไปที่สน.โอมิยะที่สารวัตรมิอุระทำงานอยู่ยิ่งตอนนี้ฟูจิชิมะพยายามสืบหาข้อมูลลูกสาวที่หายไปเท่าไหร่เขากลับพบว่าตัวเธอนั้นก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรอุบาททั้งยาทั้งการค้าประเวณีจนทำให้ตอนนี้พวกแก๊งยากุซ่าต่างออกตามไล่ล่าตัวของเธอและทำให้ตัวของฟูจิชิมะนั้นต้องเข้ามาพัวพันในเรื่องที่เขาไม่ได้ก่อและเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาจึงได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วลูกของเขานั้นไม่ใช่นางฟ้าที่เขาคิดแต่ทว่าเธอกลับเป็นนางฟ้าที่หลุดมาจากอเวจีที่คล้ายต่างเกียรติชังและในที่สุดเขาก็รู้ว่าคานาโกะลูกสาวของเขานั้นเธอก็ทำงานให้กับนักธุรกิจที่ชื่อว่าโชแถมคานาโกะนั้นเธอยังขโมยรูปลับของโชและเอาไปแจกจ่ายให้กับลูกค้าขาหื่นไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้เธอถ้าหากเธอจู่หรือเลือกเหยื่อแล้วก็พวกเขาแกถูกเธอทำการบ่อนทำลายและด้วยหน้าตาที่น่ารักและสายซื่อของคานาโกะจึงทำให้นางฟ้าในร่างของซาตานนี้สามารถล่อเหยื่อและลากไปลงนรกได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนที่พวกยากุซ่านี้จะปล่อยตัวฟูจิชิมะเขาก็มีข้อแม้อยู่อย่างเดียว
นั่นก็คือฟูจิชิมะต้องจัดการปิดจ๊อบตำรวจเลวที่เป็นลูกน้องของโชซึ่งมันนี่แหละที่คอยฆ่าพวกเด็กๆและมันก็อาจจะฆ่าลูกของแกไปแล้วก็เป็นได้แถมตอนนี้มันก็ยังมีชีวิตหรูมีครอบครัวที่สมบูรณ์ต่างกับแกลิบลับและพอเขาได้ยินแบบนั้นฟูจิชิมะเขาก็รีบบุกไปที่บ้านตำรวจชั่วคนนี้ทันทีและเท่านั้นยังไม่พอยังจับเมียตำรวจชั่วคนนี้ทำการเปิดศึกจุกดุ๋ยบนโต๊ะกินข้าวและหลังจากนั้นฟูจิชิมะเขาก็โทรพูดคุยกับตำรวจชั่วพร้อมกับสั่งให้เอาตัวของฮานาโกะมาทำการแลกตัวกับเมียและก็ลูกชายของเขาและหลังที่ทั้งสองฝ่ายต่างขับรถมายังจุดนัดพบตำรวจชั่วคนนี้มันก็ไม่รอช้าหยิบปืนขึ้นมาทำการยิงปิดจ๊อบเมียและหลังจากนั้นฟูจิชิมะที่เขาเอารถแอบจอดอยู่แถวนั้นเขาก็ตัดสินใจทำการขับรถพุ่งชนใส่ตำรวจชั่วคนนี้ทันทีแต่ทว่าพวกคนเลวยังไงมันก็อึดถึกทนกลับลุกขึ้นมาแบบหน้าตาเฉยและหลังที่ฟูจิชิมะเขาเรียกวิ่งไปดูลูกสาวของเขาเขากลับพบว่ามันมีแต่ร่างของนักธุรกิจที่ชื่อว่าโชนอนตายอยู่ที่ฝากระโปรงหลังรถและพอฟูจิชิมะเห็นว่าตำรวจชั่วคนนี้ไม่ยอมทำตามสัญญาเขาจึงใช้ปืนยิงจนมือแหกแล้วตอนนี้ยังไม่พอยังใช้มีดแทงไปที่ร่างของตำรวจชั่วคนนี้จนตัวของเขานั้นก็นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นและพอเขารู้ว่าทางด้านนักสืบอาซาอิแอบสะกดรอยตามเขามาฟูจิชิมะเขาจึงตัดสินใจทำการขับรถฝ่าตำรวจพวกนี้และหนีออกไปทันทีและหลังจากนั้นเขาเลยตามร่องรอยของคานาโกะมาจนถึงห้องเชือดซึ่งภายในห้องนี้ลูกสาวเขานั้นเธอก็เอาไว้นัดพบเหยื่อและที่ด้านในมันก็มีทั้งรูปถ่ายและเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ทรมานหรือปิดจ๊อบเหยื่อซึ่งที่ห้องเดียวกันนี้เองก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มไอเขาก็มาหาคานาโกะและตัวของเขานั้นเขาก็ได้รู้ความจริงซึ่งในด้านคานาโกะเธอก็เอารูปถ่ายของเหยื่อให้กับไอดูและพูดบอกกับไอไปว่าสิ่งที่เธอทำอยู่นั้นมันก็เหมือนกับความฝันมันไม่มีกฎอะไรในฝันของฉันฉันก็จะสามารถทำอะไรกับคนรักก็ได้จะจูบก็ได้จะฆ่าก็ได้และพอไอดีนแบบนั้นเขาจึงรู้ทันทีว่าสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกใบนี้ที่มันมีความงดงามเธอคนนั้นได้ตายจากไปแล้วและก่อนที่ไอจะตายคานาโกะเธอก็ได้ทำการจูบปากของไอก่อนที่เขาจะโดนแทงปิดจ๊อบและตายในที่สุดและพอทางด้านฟูจิชิมะเขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วเขาก็เลยรีบกลับไปหาคู่ฮานาโกะอีกครั้งพร้อมกับใช้ปืนจี้คู่และพูดบอกกับเธอว่าลูกของผมเองที่มันชั่วและก็สารเลวชีวิตของเธอนั้นมันพัวพันกับยากุซ่าและเท่านั้นยังไม่พอเธอนั้นขึ้นมอปลายเธอก็ยังทำการชักจูงเพื่อนแถมยังพาพวกเขานั้นไปขายตัวให้กับเศรษฐีแก่ที่เป็นคนใหญ่คนโตและฟูจิชิมะเขาก็ยื่นรูปอากิโกะลูกสาวของครูนั้นให้กับเธอดูซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องนี้ตัวของคุณครูนั้นเธอก็รู้มาตลอดซึ่งคุณครูคนนี้แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คานาโกะนั้นหายตัวไปและพอเธอรู้ว่าอากิโกะถูกคานาโกะหลอกลวงให้ไปขายตัวแต่ทว่าทางด้านคานาโกะเธอกลับไม่รู้สึกผิดแถมยังตอบกลับครูไปว่าเด็กๆอย่างอากิโกะป๋าชอบนะคะแถมลูกของคุณเธอก็ยังเต็มใจไปทำเพื่ออยากหารายได้เสริมและคานาโกะเธอก็ยังพูดบอกกับครูอีกว่าคุณครูเคยสนใจลูกสาวด้วยเหรอเคยสังเกตบ้างไหมว่าส่วนไหนของเธอใหญ่ขึ้นบ้างพอเธอพูดจบเธอก็เอามือไปขยำหน้าอกของครูและจูบเธอก่อนที่จะคิดทำการปิดจ๊อบแต่ทว่าคราวนี้มันกลับกันคานาโกะเธอกลับถูกครูใช้เหล็กปลายแหลมแทงจนปีศาจในร่างของสาวมอปลายอย่างเธอนั้นก็ได้ตายจากไปในที่สุดและพอฟูจิชิมะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากปากของคุณครูแล้วเขาก็บังคับให้เธอนั้นไปทำการขุดหาร่างของลูกสาวของเขาในจุดที่เธอเอาร่างไปฝังไว้แต่ทว่าสภาพที่หิมะตกหนักแบบนี้มันก็ยากเกินกว่าที่จะขุดหาพบทางด้านฟูจิชิมะเขาจึงตัดสินใจทำการขุดหาร่างของลูกสาวของเขาด้วยตัวของเขาเองเพราะไม่ว่ายังไงเขาก็ยังอยากจะเห็นหน้าลูกสาวของเขาอีกครั้งซึ่งในหนังเรื่องนี้มันคือเรื่องราวในโลกของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าคานาโกะซึ่งในโลกใบนี้เธอก็เป็นคนสรรสร้างทุกอย่างขึ้นมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องซึ่งการที่เธอนั้นต้องเป็นอากาศธาตุในครอบครัวแม่ก็หนีไม่มีชู้พ่อก็ขี้เหล้าชอบทำร้ายร่างกายจึงทำให้คานาโกะเธอจึงร่วงหล่นลงไปในแวดวงความดำมืดทั้งเล่นยา
และทำธุรกิจผิดบาปกับพวกยากุซ่าด้วยความเต็มใจและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 6.6 คะแนนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้และอยากแอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำได้ถ้าหากการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ